ครับผมเตตะวันนะครับรับบทเป็นทีครับจริงๆก็ชื่อทีเฉยๆครับแต่พอมาอยู่ในบ้านที่มีคนชื่อทีทั้งหมด5คนผมก็เลยต้องชื่อทีโดเป็นหนุ่มดุริยางค์ครับผมเป็นคนที่เรียนนำโตค่อนข้างฮอตค่อนข้างฮอตนะฮะเป็นพูดประจำบ้านนี้ผมเป็นคนเสียวกระเดือกครับคือผมเป็นอานัมจาโปโฟเบียร้านคนจะพบสักหนึ่งคนสวัสดีครับผมนิวที่ภูมิเตชะภัยคนครับรับบทเป็นทีเด็ดครับทีเด็ดเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาจะแบบไม่ค่อยเข้าหูคนเท่าไหร่แต่ว่าจะพูดกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยอย่างแบบสัตว์เลี้ยงหรือว่าต้นไม้เนี่ยจะพูดพร้อมมากโรคกลัวของเขาเนี่ยเขาจะกลัวผู้หญิงสวยหรือว่าตอนเด็กๆ เขาเคยพูดมาก่อนแล้วก็เวลาไปบอกรักผู้หญิงสวยๆคนไหนเนี่ยเขาก็จะแบบทำไม่ดีกับเรากลับมาอะไรเงี้ยในชีวิตจริงกลัวอะไรกลัวคนใจร้ายมันก็แค่กลัวแหละเนาะมันถึงว่ากลัวแบบคนนี้มันจะน่ากลัวหรือเปล่าใจร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยสวัสดีครับกันอัฐพันธ์นะครับแบบชื่อว่าทีนะครับแต่ว่าชื่อว่าทีเล็กครับคาแรคเตอร์ของกันนะครับก็จะเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะครับชอบคุยกับคนนู้นคนนี้นะครับแต่ว่าทีเล็กเนี่ยมีโรคนึงซึ่งตอนนี้กันคิดว่ากันก็เป็นอยู่นั่นก็คืออยู่คนเดียวไม่ได้เขาชอบแบบว่าหากิจกรรมทำชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมนู่นนี่ก็คือทุกวันนี้ก็คือเป็นกันนี่แหละที่ต้องทำกิจกรรมในชีวิตจริงก็กลัวจิ้งจกครับไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่านะแต่ว่ากลัวจิ้งจกครับสวัสดีครับออฟครับรับบทเป็นเมธีครับผมเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์นะครับเขียนบทละครบทละครของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบทละครแบบทั่วไปเพราะว่าเป็นเหมือนละครหลังข่าวเป็นชื่อแบบโบราณเป็นชื่อที่แบบไม่น่าจะเข้ากับคนอย่างเราได้เลยในเรื่องเนี่ยกลัวผีกลัวแบบแอดดิกมากๆหนักมากกลัวผีไหมกลัวจริงยังไปถีบผีถีบอยู่เลยในชีวิตจริงกลัวน่าจะกลัวลูกโป่งสวัสดีครับผมคริสนะครับผมรับบทเป็นวาทีครับซึ่งวาทีเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับผมเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับผมเป็นโรคไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆแต่ผมมีปัญหาเรื่องค่าเช่าผมเลยจำเป็นที่จะต้องแบบว่าหาคนมาร่วมแชร์บ้านตัวเองอยากได้เพื่อนมาอยู่ร่วมด้วยแต่ดันมีนิสัยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่โรคกลัวจริงผมเป็นโรคคิดลบบางทีเราชอบตั้งแง่ไว้ก่อนว่าใช่หรอหรืออะไรเงี้ยเราชอบมองไปในทางลบก่อนสวัสดีครับผมชื่อสิงโตปรัชญาครับรับบทเป็นไม้ทีครับผมเป็นคนจัดระเบียบนิดนึงเป็นพี่ใหญ่ของบ้านนะครับผมมีโรคกลัวคือกลัวข่าวดีก็คือจะแบบไม่เอาไม่ชอบฟังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อย่าพูดให้รู้เองให้รู้ความจริงเองไปเลยดีกว่ากลัวพวกแรงมันกัดได้บอสเนี่ยไม่ชอบมากๆเลยแมงสาบไม่ได้อะแมงสาบคือไม่ได้เลยด้าน A มายังพอว่าด้าน B เมื่อไหร่แบบลุกแล้วแล้วหมด C มันมาเมื่อไหร่ก็คือจะไม่เห็นสิ่งตรงนั้นแชร์บ้านกับใครอยากแชร์กับพี่เตนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยเป็นนานๆก็คงจะสนุกแต่ว่าปะปีดีกว่าเพราะปะปีก็มีความเป็นระเบียบแล้วก็เป็นสะอาดบ้านเลยก็อาจจะเลือกคุณออฟชุมพลมันเป็นคนชอบแต่งบ้านเราเคยซ้อมอยู่ด้วยกันมาปีนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปรับตัวน่าจะไม่ยากเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยผมขอแชร์บ้านกับพี่ออฟครับเพราะผมมั่นใจว่าผมกับพี่ออฟเวลาอยากจะเล่นอะไรหรือว่าอยากทำอะไรอ่ะมันคล้ายกันอยากจะแชร์กับน้องกันน้องกันดูแบบไม่ค่อยอะไรเพราะแบบก็แบบมาเล่นๆแล้วก็เดี๋ยวเขาไปนะเขาเผื่อเดี๋ยวเขาก็ไปก็ชิวดีครับพี่เตมีเวเดียวกันอย่างวันเนี้ยเข้าห้องน้ำเดินออกมาพร้อมกันแล้วก็จะแบบเอาความสิครับพี่เตก็จะแบบเอาความสิเอาความสิแล้วคือสองคนก็ยังไม่ออกด้วยกันทั้งคู่หันไปเห็นว่ากล่องทิชชู่อ่ะมันติดฝาผนังแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเครื่องเป่ามือทั้งคู่แล้วก็เอามือรองด้วยกันทั้งคู่แบบอะไรมันคือทิชชู่อ่ะไอเตตัดเพราะเคยอยู่ด้วยกันแล้วไอการเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวบ้านเราสนุกไปไอสิงเนี่ยบ้านเงียบไปไอนิวก็จะออกกำลังกายทั้งวันอยู่กับไอคิดก็ได้น่าจะเป็นคนที่ประมาณเดียวกันนะครับถ้าจะมีทีคนที่7นะครับผมก็อยากได้เพื่อนที่แบบพูดคุยจริงก็เลยชื่อพี่ทีแล้วกันจะได้แบบกินกลางกันทั้งวันพี่ตั้งคนที่7ชื่อไอ้นี่ดีสุดเลยเว้ยแกผมเป็นคนชอบฟังเพลงแบบเพลงเก่าเลยงั้นผมขอเลือกเป็นทีน่าเทอร์เนอร์เป็นนักร้องรุ่นพ่อที่พ่อผมชอบฟังทีน่าเทอร์เนอร์เป็นลูกครึ่งเหรอคะคนไทยแค่นี้ก็ปวดหัวไม่พอหรอกทีเสด็จก็รู้สึกว่ามันสนุกดีถ้าเขาเข้ามาก็นั่นแหละก็มันเซอร์ไพรส์ฝากทีเล็กด้วยนะครับขอฝากไม้ทีด้วยนะครับฝากทีโดแล้วก็อีก5ทีนะครับมีหลายๆคนเลยนะครับมีหลายทีมากๆฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องคนละทีเดียวกันนะครับทาง AS Play ครับเรื่องนี้สนุกมากๆแน่ๆยังไงก็ฝากนะครับ